สนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสารคดีเชิงข่าวชุดโลกและนวัตกรรมตอนโรงงานกิกะแฟคทอรี่เทสลาในเซี่ยงไฮ้ส่งมอบรถกว่า 9.47 แสนคันในปี2023รายงานการผลิตและการส่งมอบประจำปี2023ของเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐระบุว่าโรงงานในเซี่ยงไฮ้ของเทสลาซึ่งเป็นโรงงานกิกะแฟคทอรี่แห่งแรกที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาส่งมอบยานยนต์ร่วม 947,000 คันในปี2023บริษัทเผยว่าตัวเลขข้างต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ33จากปีก่อนหน้าพร้อมเสริมว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของยานยนต์ไฟฟ้าเทสลากว่า 1.8 ล้านคันที่ส่งมอบทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วมาจากโรงงานเซี่ยงไฮ้กิกะแฟคทอรี่เซี่ยงไฮ้กิกะแฟคทอรี่มีอัตราการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตภายในท้องถิ่นกว่าร้อยละ 9.5 และสามารถผลิตรถยนต์ได้ภายในเวลาไม่ถึง40วินาทีโดยในปี2023โรงงานดังกล่าวส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 600,000 คันเข้าสู่ตลาดจีนเถาหลินรองประธานเทสลากล่าวว่าโรงงานได้พัฒนาจนกลายมาเป็นศูนย์กลางการส่งออกจากทั่วโลกของเทสลาช่วงไม่กี่ปีมานี้จีนเดินหน้าปรับปรุงระดับการเปิดกว้างอย่างต่อเนื่องโดยเทสลาเป็นทั้งสักขีพยานและผู้ได้รับผลประโยชน์พร้อมเสริมว่านโยบายเปิดกว้างแนวคิดการพัฒนาขั้นสูงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีของจีนสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้เหล่าผู้ประกอบการและตลาดจีนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาของเทสลาเทสลายังเพิ่มการลงทุนในเซี่ยงไฮ้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทเปิดตัวโครงการโรงงานเมกะแฟคทอรี่แห่งใหม่อย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนธันวาคมปีก่อนซึ่งมีศักยภาพผลิตเมกะแพ็ค 10,000 อันต่อปีและมีกำหนดเริ่มต้นก่อสร้างโรงงานในไตรมาสแรกมกราคมมีนาคมและเริ่มต้นการผลิตในไตรมาส 4 ตุลาคมถึงธันวาคมของปี 2024 ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย